ภาคที่3ครับตั้งครัวสนามทําอาหารแจกประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ครับแม่ทัพภาคที่3ครับตระหนักถึงความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตการขนาดนี้ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ในส่วนของแม่ทัพภาคที่3เองได้สั่งการให้มนทนนบกที่39ด,ดําเนินการจัดตั้งครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมน้ําดื่มผักสดบรรเทาความเดือดร้อนที่จะฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงนี้ไปด้วยกัน ซึ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยแน่นอนครับว่าส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันรวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของพี่น้องประชาชนมีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนครับซึ่งทางกองทัพเองจึงมอบหมายให้พลตรีทวีศักด์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่39หรือมทบ39เนี่ยจัดรถครัวสนามประกอบให้กับประชาชนและครอบครัวกําลังพลในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ ทางด้านพลโทฉลองชัยชายาคมแม่ทัพภาคที่3นะครับได้จัดรถครัวสนามตรงนี้เนี่ยจัดทําโครงการตามเดินตามรอยเท้าพ่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนฟรีบริเวณเส้นทางเข้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใกล้วัดคูหาสวรรค์อเาเภอเมืองพิษณุโลกถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงโรงเรียนจ่านก,กร้องก็ได้ยังนึกไม่ออกว่าถึงวัดคูหาสวรรค์กลางเมืองหรือว่าป้อมมาละเบียงในตรงนี้ครับในส่วนของกลางเมืองพิษณุโลกนะครับ โดยจะแจกจ่ายตั้งแต่วันที่ทําการวันที่10เนี่ยเป็นต้นไปจนทั้งเดือนเมษายนนี้เลยใช่แล้วยาวไปเลยนะคะก็จะมีการแจกจ่ายข้าวปลาอาหารที่ปรุงสําเร็จน้ํำดื่มผักสด ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะแล้วก็ได้มีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกพร้อมผักสดจำนวนกว่า480คนเลยที่ผ่านมานะคะโดยได้รับบริจาคจากแม่ทัพภาคที่3แล้วก็ร้านกาแฟาหลังวังจำนวน10,000บาทแล้วก็ผอ,อมอทอบ39จำนวน10,000บาทแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจากห้างหุ้นส่วนจำกัดร้านค้าทั้งเงินสดเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ข้าวสารน้ำดื่ม เพื่อประกอบเป็นอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนส่วนใครที่สนใจย้ำกันนะคะในการแจกจ่ายเนี่ยทุกๆเวลา17นาฬิกาของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17เมษายนและจากนั้นก็จะแจกจ่ายในวันที่20 ไปจนถึง30เมษายนเลยเขาจะเว้นวันหยุดราชการค่ะคุณมินนะคะโดยจะมีอาหารวันละ200ชุดนะคะ<อ>ให้กับพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนและสำหรับใครที่ฟังทั้งนี้เป็นผู้มีจิตศรัทธามีกำลังศรัทธาค่ะคสามารถที่จะนำข้าวของทั้งเครื่องปรุงข้าวสารผักเนื้อสัตว์ไข่ไก่ ที่ใช้ประกอบอาหารเนี่ยนะคะ<ช>ไปบริจาคได้เลยนะคะไปบริจาคไปร่วมบริจาคได้นะคะ<ช>ที่บริเวณช่องทางวัดคูหาสวรรค์ก็ได้ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือจะไปที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่มทบ ที่39มทอบอ39เนี่ยนะคะคหมายเลขโทรศัพท์สอบถามกันได้สำหรับใครอยากจะไปช่วยเหลือบริจาคเข้าสารอาหารแห้งเพื่อประกอบเป็นอ,อ,อาหาราปรุง,รงสุกเนี่ยนะคะคก็0 5 5 9 0 6 4 5 0้า5 9 0 6 4 5 0ค่ะผมปิ้งไอเดียได้คุณมทัทธิดาท่านผู้ชมครับผมเชื่อแน่ตอนนี้คือเราเช็คข่าวทุกๆวันจะเห็นเรียกว่า <c oughs> ในวิกฤตการต่างๆเนี่ยจะมีผู้จิตศรัทธาหรือว่ามีจิตกุศลที่พอจะมีเหลือกิน<ช>แะ้ะเหลือใช้อยู่เนี่ยออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่สามารถที่จะมาร่วมเขาเรียกว่า,าสมทบ น้ำใจกันใช่แล้วะะมอบน้ำใจกันนะคะช่วยภัยโควิดแบบนี้เรามีเพียงพอเราก็ให้กับผู้ที่ยังขาดแคลนอยู่เรื่องของเรื่องคือลดความแออัดด้วยฮะ<ช>เพราะว่าถ้าเกิดเรากระจายไปตามจุดต่างๆผมเข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโซเชียลมีผลอยู่แล้วแต่ถ้ามีจุดหลักใหญ่อย่างเช่นจุดกลางเมืองอย่างนี้เนี่ยหจุดคัดกรองจุดการเข้าแถว<ช>เข้าแถวทีเดียวฮะแล้วก็รับของไปทีเดียวอันนี้จะเสร็จสับในครั้งเดียวรวดเร็วที่สุดด้วย